นี่ยทราบว่าอย่างนั้นนะใครไม่ได้มาวัดเป็นประจำก็รู้สึกท่านท่านตัวใช่ไหมแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ห้าวันแล้วค่ะไม่ได้มาแกรถหายของวัดไทยสุชาดาอาตมาภาพก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระสมุชัยยนต์อาจารโรโดยกำเนิดเป็นคนลาวบนคนแพร่ลาวต้องเรียนจันทร์หังท่านหาดุสิตบ้านเดียวกันเป็นคนลาวแท้ไทยอีสานแต่ปัจจุบันมาประจำที่วัดแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ญาติโยมท่านใดไปกลับเมืองไทยหรือไปเที่ยวเมืองไทยก็เจริญพรแวะเยี่ยมเยียนก็เป็นวัดเล็กๆอยู่ในเมืองหุบเขาแล้วก็มีพื้นที่น้อยๆแค่55ไร่เองอยู่โอ้โหได้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ5ปีกำลังส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบูรณะบ้างสร้างใหม่บ้างเป็นภาระอันหนักของพระหนุ่มเน้นน้อยอย่างอาตมานะญาติโยมผ่านไปก็เชิญแวะเขาคอก็กำลังฮอตกำลังมีชื่อมีเขาสโลแกนที่เป็นที่รู้กันว่านอนเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีใครอยากอายุยืนยืนวิวทะเลหมอกก็อาจจะเป็นพรอย่าลืมแวะวัดแคมป์สนด้วยอยู่ตรงสามแยกเขาคอเลยอยู่ไม่ไกลจากป่าซ่อนแก้วเท่าไหร่ในบริเวณเดียวกันแอเรียเดียวกันใกล้ๆกัน2-3 กิโลมองเห็นกันอยู่ทีละครั้งวัดนี้ได้ยินถึงวัดนู้นใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเราส่วนตัวนะทีนี้วันนี้อาจารย์มาได้เกิดนามว่าญาติโยมผู้มีบุญและใจบุญอันนี้เขาถือธรรมะแล้วนะสักเล็กน้อยเนาะคำว่าผู้มีบุญเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองมีบุญนะคิดน้อยเนื้อต่ำใจเราทำไมรถไม่โกไม่รู้ไม่ใหม่อย่างคนนั้นบ้านเราทำไมไม่ใหญ่ไม่โตอย่างคนนั้นเงินในบัญชีเราทำไมมากเท่าคนนั้นเอาคนอื่นไปวัดแต่หารู้ไหมว่าเรานี่มีบุญไม่น้อยถ้าไม่มีบุญเนี่ยโยมไม่มานั่งตรงนี้ไปตะเลียนตะลอนเหมือนเป็นภูมิเหลือไปแล้วมีบุญเบื้องต้นก็คือปัจจัยสี่พร้อมอาจารย์สมาเชื่อว่านั่งอยู่ตรงนี้นะมีกันทุกคนใช่ไหมอาหารการกินเนี่ยวันนี้ชัวร์ๆแล้วล่ะอิ่มท้องแน่นอนในมือนี้และมือต่อๆไปเสื้อผ้าคนผมสวยสดงดงามทุกคนบางคนหนักใจไม่รู้จะใส่ชุดไหนวันนี้คนที่เขาไม่มีบุญหรอกมีอะไรใส่หรือไม่มีใส่เลยเนี่ยเรานี่เลือกไม่ถูกใช่ไหมเสื้อผ้าคนผมมีเยอะมากนี่ลองนะบ้านที่อยู่อาศัยก็มีพวกหยูกยารักษาโรคสถานในสถานที่ปฐมพยาบาลเราก็มีพร้อมแสดงว่าปัจจัยสี่เราพร้อมมูลเครื่องในความสะดวกเราก็มีพร้อมนี่มีบุญในเบื้องต้นแล้วนะรูปร่างร่างกายก็ครบถ้วนสมบูรณ์คงจะไม่มีไม่ค่อยเต็มไม่มีเนาะที่นี่เนาะมีแต่ล้นเต็มหมดทุกคนใช่ไหมอวัยวะทางร่างกายทางจิตใจก็นี่บุญมากๆแล้วนะในส่วนหนึ่งนะเรามีบุญแต่ที่นี่ยังมีใจบุญอีกต่างหากใจบุญก็คือได้มีศรัทธาอนุบำรุงพระศาสนาวัดไทยสุชาดาหลายท่านเนี่ย เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ดูตามรูปภาพเก่าๆนะรู้สึกว่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ แฟนพันธุ์แท้ FC ที่เหนียวแน่นอีกคือว่าเราใจบุญเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสรุปธรรมะสั้นๆนะอาตมาขอเล่านิทานให้ฟังซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับอาตมาจะเก่าเนื้อหาธรรมะต่อไปเนาะเป็นนิทานสั้นๆนิทานก็ประวัตินะมีเขยคนกรุงเทพในกรุงเทพตัวกำเนิดไหมที่นี่หรือไปอยู่เป็นส่วนใหญ่คนกรุงเทพมีหนุ่มกรุงเทพนะไปแต่งงานกับสาวอีสานไทยอีสานเนาะอยู่นี่เนาะไม่ได้บอกลูกครึ่งค่ะไปแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ทางอีสานนี่ด้วยความที่เป็นคนต่างถิ่นพอไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายก็อยากให้พ่อตาแม่ยายประทับใจเขาทำอะไรกันยังไงอยากจะให้เขารักก็อยากจะแสดงความส
โดยการเริ่มต้นที่ทำมาหากินนี่แหละเห็นทำยังไงนะประหยัดเงินเห็นหนุ่มๆแถวบ้านแล้วก็เด็กเข้าไปหาปูหาปลาก็อยากจะทำบ้างก็เลยไปถามเขาเอาปลามายังไงเขาก็ไปปักเบ็ดทำเบ็ดเป็นไหมไม่เป็นเขามีขายไม่มีขายไปซื้อเบ็ดขันเบ็ดมาตั้ง100ทีนี้เห็นเขาไปก็ไปตามเขานั่นแหละเขาไปตอนเย็นใช่ไหมไปตอนเย็นตอนเช้าก็เขาได้ปลามาเต็มเลยก็อยากจะได้ปลาบ้างซื้อเบ็ดมาตั้ง100ครับก็เป็นปลาตอนนี้ก็ไปปักตามทุ่งนาเลยพอตอนเช้ามาเห็นเขาได้ปลากันมาเต็มเลยเต็มคลองเต็มกระชังเต็มผมเลยโอ้ได้ปลาเยอะจังตัวเองไปไม่ได้สักตัวก็เลยสงสัยเอ้าได้ปลายังไงอ่ะมันแทบไม่ได้ปลาเยอะจังทำไมฉันไม่ได้เลยเอ้าไปปลาตามน้ำเลยก็ถามว่าเขาถามหนุ่มคนนี้ว่าหนุ่มเทียบว่าเอาแล้วคุณใช้เหยื่ออะไรคนนั้นก็ตกใจอ่ะต้องมีเหยื่อด้วยเหรอที่ไหนได้เขาไม่ได้ใส่เหยื่อเลยก็แสดงว่าเขาไม่มีความรู้เลยโอ้ต้องใส่เหยื่อด้วยเหรอต้องใส่ดิไม่ใส่มันจะเป็นปลามันกินได้ยังไงอย่างนั้นเหรอทีนี้เขาคิดว่าเหยื่อมันมีกี่แบบมีไส้เดือนบ้างมีเขียดต้นเล็กมีอะไรบ้างถ้าอยากได้เล็กก็เอาเหยื่อเล็กถ้าอยากได้ก็เอาเหยื่อตัวใหญ่ๆโอเคผมนี่ไม่ไหวละทีนี้วันแรกผิดหวังละรู้วิธีแล้วต้องใส่เหยื่อนะใส่เหยื่อนี่เป็นความรู้ใหม่ของเขานะเขาไม่รู้มาก่อนว่าต้องใส่เหยื่อต้องมีเหยื่อใส่ในเบ็ดทีนี้วันต่อมาเขาคิดในใจถ้ามีเหยื่อตัวเล็กมันก็ได้ปลาเล็กเราต้องเอาเหยื่อตัวโตได้ปลาตัวโตคนอื่นเขาไปหาลูกเขียดกันนี่คนนี้เขาไม่เอาเขาไปหาเขียดตะปาดเลยนะยอมรู้จักเขียดตะปาดไหมคนภาคกลางเขาเรียกอะไรขาเยาวก็โหนข้างคุกนะขาคุกเขียดขายาวเขียดเขียดตะปาดเขาบอกว่าเหยื่อตัวโตๆจะได้ปลาตัวโตๆเขาเลยเอาไอ้ตัวเขียดตะปาดนี่นะมาเป็นเหยื่อจับมาแล้วก็ไอ้ตัวเลยเอาละวันนี้เขียดตะปาดเลยเพราะมันเขียดตะหน้าเลยจะเอาไปแบบให้เป็นที่ฮือฮาในหมู่บ้านเลยเขาก็เอาไปเสียบที่ไอ้จะขอเบ็ดนะแล้วก็วางไปแต่ตรงนี้พอพรุ่งนี้เช้าเพื่อนเขาก็ถูกได้ปลากันมาเยอะเหมือนกันวันนี้แหละเอาชนะเขาเลยนะคิดในใจนะเหยื่อตัวโตได้ปลาตัวโตพอไปถึงปุ๊บไม่เห็นเลยมองไปมองมาเนี่ยไม่เห็นปลาเด็ดเลยมองเห็นแต่เขียดนั่งอยู่บนต่อข้าวก็มีนั่งบนคันเบ็ดก็มีเขาโยมคิดดูนะจะเอาตัวใหญ่เอาไปขามยาวใช่ไหมมันก็กระโดดได้แกก็โมงจะพูดในใจไว้พูดในใจแบบสะบัดมาว่ากูใช้ให้มึงเป็นเหยื่อนะไม่ให้มาใช้มาเฝ้าเบ็ดพูดแล้วมองหน้าอีกคิดในใจเหยื่อตัวโตได้ปลาตัวโตผิดวัตถุประสงค์เลยนะที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราจะทำอะไรก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจแม้กระทั่งการทำบุญด้วยอาตมาเชื่อว่าคนไทยทั่วโลกเนี่ยทุกคนทำบุญเก่งใช่ไหมบอกบุญปุ๊บใจมันอยากให้อยากบริจาคอยากช่วยเหลือดีใจเป็นบุญแล้วนี่คือแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเขาละคนไทยเนี่ยทำบุญเก่งแต่จะมีสักกี่คนที่ทำบุญเป็นต่างกันนะทำบุญเก่งบุญตะพุดไหวสารพัดสารเพเขาบอกอะไรก็ทำไปหมดอันนี้บุญเก่งแต่ทำบุญเป็นก็คือบุญผูกตัวบุญนะทำบุญเป็นตามหลักพุทธศาสนามีขอบเขตขอบข่ายสามกองสามอย่างนะแต่มาเชื่อว่าโยมที่ทำมาก็ถูกกันเยอะแล้วล่ะอันนี้ทบทวนนะถ้านอกจากสามอย่างนี้ไม่ใช่บุญในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่บุญในสิทธิของลูกพุทธเจ้าสามอย่างก็คือ 1. ทานให้แล้วเนี่ยศีลภาวนาทานศีลภาวนาสามตัวเท่านั้นสามกองเท่านั้นที่เป็นบุญทางพุทธศาสนาทานก็คือให้วัตถุสิ่งของสูงขึ้นมาก็ให้อภัยถ้าใครให้วัตถุสิ่งของเยอะแล้วต่อไปก็ต้องให้อัพเลเวลขึ้นนะให้อภัยบ้างนะอันนี้ก็ยากนะคุณใช่ไหมแต่มันก็ได้บุญเยอะเป็นอานิสงส์แรงนะทานคือการให้เชื่อว่าทำกันเป็นทุกคนยังสูงขึ้นมาอีกศีลตะกี้นี่ไม่ใช่ว่าได้แล้วนะเป็นการ
เปล่งวาจาเป็นการกล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะนำข้อปฏิบัติ5ประการนี้ไปปฏิบัติยังเพียงได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าปฏิบัติได้ถึงจะมีศีลที่แท้ศีลก็คือการรักษากายวาจาให้ปกติเรียบร้อยไม่เบียดเบียนใครไม่ชอบโกงใครอยู่กับผู้อื่นก็ไม่มีปัญหาอยู่กับชุมชนหมู่ใหญ่ก็ไม่ก่อเรื่องก่อราวกายวาจาปกติเรียบร้อยเป็นเครื่องหมายของศีลถ้าใครไม่มีศีลก็คือกายวาจาไม่ปกติก่อทุกข์ก่อโทษแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแบบย่อๆนะโยมศึกษามาเยอะแล้วได้ข่าวว่านักเรียนธรรมศึกษากันหลายคนที่นี่สุดท้ายก็ภาวนาก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาใจอย่างฟังนี่ก็เป็นภาวนาฟังคิดไต่ตองกำหนดเจริญสติตามลำดับชั้นๆขึ้นไปสุดท้ายก็คือทำบุญเป็นก็สามประการทานศีลภาวนาอย่าสักแต่ว่าทำบุญเก่งเราต้องอัพขึ้นเป็นทำบุญเป็นด้วยถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์เป็น FC ของอาจารย์กับครูด็อกเตอร์เป็นศิษย์วัดไทยสุชาดาก็ฝากไว้แล้วก็ภูมิใจดีใจเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีความพร้อมเรามีบุญเก่าเอาบุญเก่าไปต่อบุญใหม่ทำบุญเก่งและทำบุญให้เป็นด้วยแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าในบวรพุทธศาสนาไปเรื่อยๆแต่มาก็เลี้ยวบุญเวลาและคงจะสมควรกับเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะที่ทางอาจารย์ท่านพระครูพิสารธรรมจารีเจ้าวาดกับคณะสงฆ์ที่ให้โอกาสอาตมาภาพได้มาพบปะญาติโยมในวันนี้และก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับวัดแคมป์สนที่อาตมาภาพดูแลบริหารงานอยู่ถ้ามีโอกาสก็ไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันที่มือไทยนอนเขาพอหลายๆคืนอายุยืนไปหลายๆปีขอให้มีความสุขความเจริญทั่วกันทุกคนทุกท่านก็คือการทำต่อไปนะโมตัสสะ